ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racingเริ่มต้นกันที่ Toyota Gazoo Racing Thailand โดยทีม Boss Auto คุณสุทธิพงษ์สมิทธชาติผู้อำนวยการและนักขับ Toyota Gazoo Racing Thailand นำทัพนักขับทางฝุ่นชุดแชมป์เอเชียครอสคันที่ Rally 2024โชว์ตัวณบูธ Toyota ในงาน Big Motor Sale ที่ Bytec บางนาหลังจากรถแข่ง Toyota Hilux Revo GR Sport Wildtrade ทั้ง3คันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเส้นทางสุดโหดสุราษฎร์ธานีถึงกาญจนบุรีระยะทางกว่า 2,100 กิโลเมตรโดยเฉพาะมานาพรสิริเชิดที่จับคู่กิติศักดิ์กลิ่นจันทร์นำทีมคว้าแชมป์โอเวอร์ออลและแชมป์รุ่น T1 ซึ่งความสำเร็จนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ทั้งคนทั้งรถในสภาวะกดดันของการแข่งขันขณะเดียวกันทีมงานยังมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนายนต์กรรมที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้รถคนไทยต่อไปในอนาคตต่อกันที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณอุกฤษภาควิวัฒน์รองผู้จัดการใหญ่ด้านการวางแผนการค้าและการตลาดและคุณวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์พร้อมคณะผู้บริหารยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมรวมกันมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับเบนประสิทธิ์เฮลเกรนนักแข่งสังกัดยามาฮ่าเบนประสิทธิ์เรซซิ่งที่ควบรถยามาฮ่า YZ250F หมายเลข31ลงทำการแข่งขันและคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่3ได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการ FMSCT Thailand Supercross 2024ทั้งนี้เบนประสิทธิ์เฮลเกรนได้ร่วมงานกับยามาฮ่ามาอย่างยาวนานและเป็นนักแข่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้รถแข่งยามาฮ่า YZ250F ลงทำการแข่งขันทั้งรายการในประเทศและระดับนานาชาติด้านบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิเดมิสึในเมืองไทยเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ในโอกาสครบรอบ55ปีการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้ URL เดิม www.apollothai.com มาพร้อมฟังก์ชันใช้งานที่ทันสมัยรวบรวมไว้ทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลุ่มยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมพร้อมสามารถสั่งซื้อออนไลน์และค้นหาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังมีบทความที่ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อสังคมและมุ่งสู่การขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วยปิดท้ายกันที่ยูโรเค้กหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการ World of Speed แถลงข่าวการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการยูโรเค้ก Thailand Beach Volleyball 2024ครั้งที่11โดยมีคุณสมชายเวชากรประธานกรรมการบริษัท European Food จำกัดมหาชนและคุณสมชาติสุรจิตติพงศ์ผู้จัดการทั่วไปให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งการแข่งขันยูโรเค้ก Thailand Beach Volleyball จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11ยาวนานตั้งแต่ปี2013ที่ยูโรเค้กเข้ามาสนับสนุนการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบันโดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด4รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีอายุไม่เกิน14ปีอายุไม่เกิน16ปีและอายุไม่เกิน18ปีโดยจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ละภาคเพื่อหาตัวแทนภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป